สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับเขตแดนน้ำซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่7กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะแทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับหลักๆเนี่ยวิธีการที่เราจะได้รับตัวปราโมทเจมก็คือเราทำการชนะศัตรูจำนวน15ตัวนะก็จะได้ตรงส่วนของเงื่อนไขไปบวกกับผ่านด่านนะครับแค่นี้ก็ได้สบายๆแล้ว60ปราโมทเจมในพาร์ทของศัตรูเนี่ยเราจะเจอเป็นพวกฮิริชูกองโจรและสมบัติซามูไรจักรกลฟอนเทนแล้วก็หุ่นยนต์ตระกูลลูนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราจะต้องลอกเกาะอะไรนะโดยที่ตัวละครที่เขาให้เราทดลองในวันนี้ก็จะมาหมดเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเล่นอะไรเราจะได้ทดลองหมดเลยในวันนี้นะฮะก็เท่ากับว่าสบายๆนะทีนี้ในเคสเรื่องของตัวที่ผมจะเอาไปใช้นะครับก็จะใช้ให้ดูเป็นทีมตรงส่วนของพี่นิวแล้วกันพี่นิวยาเอะปูจงแล้วก็ไนดานะครับจริงๆจะเป็นหมอไปหรือคนอื่นก็ได้นะตรงส่วนของด่านวันนี้เนี่ยครับเขาก็จะยังแบ่งชุดเป็นข้างของซามูไรกองโจรและสมบัติหุ่นยนต์ฟอนเทนแล้วก็หุ่นยนต์ตระกูลลูนนะโดยที่ในวันนี้เนี่ยด่านสุดท้ายนะก็จะเป็นมอนสเตอร์กิกกี้จำนวนมากนะครับให้เราเข้ามาทดลองทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าใครอยากจะทดลองหนักๆเลยเนี่ยกดแบบไม่ต้องใช้ลูนก็ได้นะครับสบายๆไปเนาะจะได้ลองดาเมจได้บ้างเพราะว่าบางทีมเนี่ยถ้ามอนตายเร็วเกินไปแทบไม่ได้ลองอะไรเลยนะครับโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะเรียกได้ว่าเป็นวันที่ชิลนะครับชิลอย่างไรตามอย่าลืมมาลองเล่นตัวกันล่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ